คุณผู้ชมเป็นห่วงหน่อยนะครับฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่น้ำท่วมแต่เมื่อคืนที่ผ่านมารถกระบะขับฝ่าสายฝนกับฝ่าสายฝนแล้วไปชนกับบ้านของชาวบ้านพุ่งทะลุเข้าไปในบ้านเลยดูภาพเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเลยถึงต้องเตือนไงเห็นฝนกำลังตกอยู่ไหมเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ5ทุ่มรถกระบะขับมาแล้วไม่รู้ว่าขับยังไงคุณผู้ชมครับก็พุ่งเข้ามาเสยเข้ามาในบ้านเลยเจ้าของบ้านนอนอยู่ในบ้านทีนี้คุณผู้ชมครับโดนอะไรไปบ้างที่เสียหายนะครับมีศาลพ่อภูมิโต๊ะหินอ่อนกำแพงบ้านเขาเรียกง่ายๆอ่ะกวาดข้าวของเขาไปหมดเลยนะครับก่อนที่ตัวรถเนี่ยจะพุ่งเข้ามาทะลุผนังบ้านคุณผู้ชมครับนี่พุ่งเข้าไปแบบนี้ผนังบ้านเนี่ยเขาเรียกเลยรถเข้าไปจอดได้หัวของรถเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องโถงภายในบ้านนะครับตัวรถเนี่ยคุณผู้ชมครับทะลุเข้ามาแบบนี้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น5ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับสอบถามนางสุธิดานะคะเป็นญาติของเจ้าของบ้านค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยครอบครัวก็นั่งกินข้าวกันนะคะก็เป็นเรื่องปกติของครอบครัวนั่งที่ม้าหินหน้าบ้านแล้วก็พูดคุยกันจนดึกดื่นแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนฝนตกก็เลยแยกย้ายกันไปทุกคนก็เข้าห้องนอนตั้งแต่ตอนประมาณ4ทุ่มกว่าซึ่งดีมากเลยนะคะเพราะถ้าเกิดฝนไม่ตกเนี่ยอาจจะยังนั่งกินนั่งคุยกันอยู่ก็ได้แล้วก็ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุครั้งนี้ทีนี้พอออกไปดูเนี่ยก็ปรากฏว่ากระบะคันนี้มากัน2คนคนขับเป็นผู้ชายผู้โดยสารด้านหน้าเป็นผู้หญิงตอนลงมานะคะผู้ชายมีลักษณะเหมือนเมาแต่ระหว่างรอให้ประกันมาเคลียร์อยู่ๆคนขับหายไปค่ะแล้วก็มีผู้ชายสวมเสื้อสีเขียวมาเดินเรื่องแทนเหมือนกับเป็นคนขับซะเองเลยค่ะทีนี้ล่าสุดเลยนะคะทีมข่าวเราไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งรถกระบะต้นเรื่องถูกลากไปซ่อมแล้วแต่เนี่ยพอฟ้าแจ้งจะเห็นว่ามันเสียหายหนักขนาดไหนเจ้าของบ้านนี่เขาพาทีมข่าวเดินดูเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องให้ช่างนะคะเอาเหล็กเนี่ยมาค้ำยันหลังคาแล้วก็กันศาสตร์ที่ได้รับความเสียหายเอาไว้ก่อนเพราะว่าอะไรเนี่ยเสาอ่ะถูกรถชนจนขาดลอยเติ่งแบบนี้เสาบ้านถล่มหรือเปล่ากลัวจะถล่มตอนนี้เขาบอกเขาไม่กล้าเคลื่อนย้ายข้าวของเลยกลัวบ้านพังนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยหน้าต่างประตูตอนนี้เนี่ยค่ะไม่มีเหลือเสียหายอย่างหนักจริงๆค่ะทีนี้คุณผู้ชมครับเรื่องความเสียหายก็คงต้องรอบริษัทประกันเนี่ยเขามาประเมินเหตุการณ์เมื่อคืนอย่างที่คุณเผยบอกคนขับหายตัวไปเธอบอกเธอไปเจอกับคนขับตัวจริงที่โรงพักนะครับถามคนขับขับเร็วหรือเปล่าเขาบอกขับรถไม่เร็วใช้ความเร็วเพียงแค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ในใจเธอคิดว่าเอ๊ะดูจากภาพมันน่าจะเร็วนะส่วนเรื่องของการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เท่าที่ทราบตำรวจตรวจสอบแต่เธอไม่รู้ว่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้เท่าไหร่นะครับค่ะ